You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentครับก็วันนี้ทางพีก็มีออกเปเปอร์ของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าราคาหุ้นของกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากข่าวเรื่องการมีโอกาสว่าจะมีการขึ้นค่าแรงอันนี้ก็เป็นข่าวลบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืองานใหม่ๆที่เป็นงานประมูลภาครัฐเนี่ยมันยังไม่ออกมาทั้งที่เรามีรัฐบาลใหม่แล้วคนก็อาจจะต้องก็รอดูก่อนว่างานมันไม่ออกมาสักทีเพราะว่าถ้าเกิดโดยเนี่ยเรามองว่าตัวเอาท์ลุคเนี่ยมันจะยังดีอยู่นะครับถ้าเกิดงานออกมาซึ่งเราก็คาดว่างานเนี่ยมันน่าจะออกมาได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีการเห็นงานใหม่ๆเริ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้นอันนี้คิดว่าถ้าเกิดมีงานใหม่เข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะเป็น positive ต่อ sector นะครับเราก็เลยยังคง positive sector view ไว้ก่อนแล้วก็ให้ topic เป็น CK กับ Stakeholder เหมือนเดิมก็เปเปอร์นี้ที่จริงหลักๆก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องคอสของกลุ่มรับเหมานะครับก็ขอเริ่มที่ตัวราคาวัสดุก่อสร้างก่อนก็จะเห็นว่าตัวราคาเหล็กเนี่ยแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยที่เป็นตัวน้ำมันที่ใช้ในทั่วเครื่องจักรก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตัวราคาคอนกรีตเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างทรงตัวไม่ได้มีการลดลงหรือก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ส่วนซึ่งเราก็มองว่าตัวราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยที่อย่างเหล็กแล้วก็น้ำมันเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในเชิงตัวต้นทุนที่จะลดลงในขณะที่เรื่องค่าแรงเนี่ยเราก็เห็นว่านโยบายภาครัฐเนี่ยก็มีนโยบายในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปที่400บาทแผนเนี่ยก็ยังก็มองว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยถ้าเกิดคิดจากปัจจุบันนะครับราคาค่าแรงเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ353บาทก็คิดเป็นประมาณ 13% จากการเพิ่มขึ้นเป็น400บาทก็อันนี้เราก็ได้มีการลองทำ sensitivity ดูอันนี้เราภายใต้ assumption ว่าถ้าเกิดทุกๆการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยมันลงมาทำลายเต็มๆเลยไม่มีบัฟเฟอร์อะไรเลยก็ทุกๆ 1% นะครับ Stakeholder เนี่ยจะโดนเยอะสุดประมาณ 3% CK เนี่ยโดน 1.5% Safeco โดน 1.7% แล้วก็ Pylon 1.7% แต่ว่าอันนี้จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มี correlation กันขนาดนั้นอาจจะดูจากกราฟหนึ่งที่บอกเปิดไว้ก็ได้เพราะว่าเราก็มีการปรับขึ้นแค่แรงมาแล้วหลายรอบนะครับก็เห็นว่าตัว Cross Profit Margin ของบริษัทรับเหมาอันนี้เอาแค่ที่เรา cover อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวตามกันเท่าไหร่ปรับขึ้นแรง Gross Profit Margin มันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นเหตุผลเนี่ยก็ขึ้นก็คือเท่าที่คุยกับทางผู้รับเหมามาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือเขาสามารถส่งต่อเรื่องค่าแรงเนี่ยมาให้กับเจ้าของโครงการได้แต่อันนี้จะส่งต่อได้ในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ก็ถ้าเกิดปิดงานใหม่เข้ามาปุ๊บเขาก็ต้องมีการแอคเคาท์เรื่องค่าแรงเนี่ยเข้าไปในตัวราคาที่บิดดิ้งกันใหม่เพราะฉะนั้นตัวค่าแรงเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปที่เจ้าของโครงการกับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือผู้รับเหมาส่วนมากเนี่ยก็ให้ค่าแรงเนี่ยเกินค่าแรงขั้นต่ำไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ไม่ต้องปรับขึ้นตามเรทที่รัฐบาลกล่าวมากนักเพราะฉะนั้นตัวค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นผลกระทบเข้าไปที่บัตรทำลายเต็มๆเหมือนอย่างที่ดูใน gross profit margin ในกราฟนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ correlate กันขนาดนั้นส่วนก็ผมว่าจริงๆค่าแรงเนี่ยถ้าเกิดดูจากข่าวเนี่ยมันก็เป็น negative sentiment อยู่แล้วแต่ว่าในแง่กำไรเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวปัจจัยที่จะทำให้ตัวราคาหุ้นกลับมา perform ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งอย่างที่เราบอกไว้ก็เราคาดว่าจะเข้ามาในช่วงประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าก็ปลายปีนี้อาจจะลุ้นๆหน่อยแต่ผมว่าต้นปีหน้าต้องมีมาแน่นอนอย่างน้อยคือตัวสายสีส้มเนี่ยมันน่าจะต้องเคลียร์เพราะว่าตอนนี้จริงๆประเด็นของสายสีส้มเนี่ยมันติดอยู่ที่แค่การเอาเข้าครม.ให้ครม.อนุมัติซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันก็น่าจะจบเลยก็คือถ้าเกิดไม่ได้มีการประมูลใหม่เลยนี่แต่ว่าโอกาสมันน่าจะค่อนข้างน้อยแล้วก็งานใหม่ๆเท่าที่ดูข่าวมันเนี่ยก็อย่างที่เอาอัปเดตไปในเปเปอร์ที่แล้วก็มีรถไฟทางคู่เนี่ยก็เห็นท่านนายกเศรษฐาก็ได้ลองบินไปดูงานบินไปดูอะไรก็ผมว่าน่าจะมีไม่ใช่นายกเศรษฐาโทษทีคนสุริยะนะครับที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้บินไปดูงานรถไฟทางคู่ที่ฝั่งขอนแก่นหนองคายก็คิดว่าอันนี้มันอาจจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้พวกแล้วก็มีตัวรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายครึ่งประมาณ3เฟสประมาณ 20,000 กว่าล้านก็อาจจะเข้ามาได้เร็วๆนี้เช่นกันครับก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นงานที่น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมันมีงานพวกนี้เข้ามาเนี่ย
มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มรับเหมาแล้วคิดว่าตัวราคาหุ้นที่มันซึมมานานเนี่ยเพราะว่างานเนี่ยมันหายไปนานจริงๆตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งงานมันก็ไม่มาอีกเลยถ้าเกิดมีเรื่องนี้มากระตุ้นราคาหุ้นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าตัวกลุ่มรับเหมาจะได้ประโยชน์ครับก็อย่างกราฟที่เห็นนี้ก็เห็นว่าตัวผมก็ลองเทียบแบ็กหลอกกับเออร์นิ่งแล้วก็ช่วงพรีโควิดแล้วก็ดูกับราคาหุ้นด้วยก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างกระจุกตัวกันอยู่ด้านซ้ายนะครับในตัวเซคอนเซฟโกไพลอนแต่ชอเนี่ยก็จะดีโดดขึ้นมาเลยแต่ว่าราคาหุ้นมันก็โดดขึ้นมาเช่นกันแต่ก็ถามว่าด้วยตัวเทียบเท่าเนี่ยจะเห็นว่าอย่าง earning เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ2เท่าของ pre covid แต่ราคาหุ้นมันอยู่แค่ประมาณเท่านิดเองส่วนตัว backlog เนี่ยมันก็โดดขึ้นไปเยอะอย่างที่เห็นแล้วว่าการเซ็นงานเขื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ backlog ของชอเนี่ยมันขึ้นไปมากกว่า pre covid ถึงประมาณ4เท่าแต่ราคาหุ้นก็อย่างที่บอกว่าเท่ากว่ากว่าก็คิดว่าชอเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มี valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตามที่มันทําได้ก็คือแบ็คล็อกมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะก็คิดว่าจริงๆถึงกราฟมันจะดูว่า3ตัวที่มันกระจุกกันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าสนใจมากนักแต่ว่าถ้าเกิดลองดูเทียบจํานวนเท่าระหว่าง pre covid กับราคาหุ้นเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างน่าสนใจอยู่ครับแต่ท็อปิกเราก็คือเป็นตัวรับเหมาใหญ่อย่าง CK Stecon เพราะว่าเราเชื่อว่าตัวรับเหมาเข็มเจาะเนี่ยมันก็ยังน่าจะโดนกดดันจากตัวงานที่มันช้าแล้วเข็มเจาะเนี่ยมันทำงานเร็วเพราะฉะนั้นการที่งานมันไม่ออกมาเติมให้กับเข็มเจาะเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ตัวกำไรของเข็มเจาะเนี่ยดูค่อนข้างชาเลนจ์ได้ครับก็คิดว่าทัพพีก็ยังคงเป็นพวกซีวิลคอนแทคเตอร์อย่าง CK Stecon เหมือนเดิมครับครับพีคครับนั่นก็คือในฝั่งของกลุ่มก่อสร้างนะครับซึ่ง coverage ที่พีคทำนอกเหนือจากกลุ่มก่อสร้างเนี่ยมันคือกลุ่มรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็ครับหลายคนสงสัยครับพี่เองก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันนะขนาดพี่เองเดิมก็คือทำรถไฟฟ้ามาก่อนเหมือนกันนะครับคืออยู่ๆเบมเนี่ยนะครับถูกแรงขายทางกำไรจาก9บาทเนี่ยลงมาเหลือ8บาท30โดยเฉพาะในช่วง3วันก่อนเนี่ยโดนแรงขายลงมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยพี่คิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเรามองยังไงบางคนบอกว่าเกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องไทยแท็บที่สัมปทานกำลังจะหมดแต่คนก็บอกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมหุ้นไทยแท็บมันไม่ลงวะทำไมมันลงที่ชอกับเบมนะบางคนบอกว่ากังวลเรื่องสายสีส้มนะครับบางคนก็บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับการดีเลย์หลายอย่างกันไปเนี่ยคือสุดท้ายแล้วคือพลิกยังไงกับตัวนี้ครับครับอย่างเบมเนี่ยโอเคผมว่ามันก็มีประเด็นกังวลอยู่ถ้าเกิดเป็นบริษัทลูกที่เขาถืออยู่ก็มีไทยแท็บนะครับเรื่องการต่อสัมปทานของประปาปทุมที่มันจะหมดในเดือนตุลาคมนี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของ CKP ที่เขาก็เบมก็ถืออยู่เช่นกันนะครับก็คือเรื่องตัวหน้าแล้งของเอลนินโญที่น่าจะส่งผลกระทบต่อน้ำของปริมาณน้ำของ CKP ที่ทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันลงมามันลดลงมาแต่ว่าผมก็ลองไป track ดูใน forecast ของเราในอะไรของเราเนี่ยมูลค่าของ CKP แล้วก็ตัว Thaitap Water เนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ1บาทรวมกัน2ตัวในมูลค่าราคาเป้าหมายของเบมที่ประมาณ11บาทของเราก็คิดว่าถ้าเกิดลบ2ตัวนี้ไปให้มูลค่ามันเป็น0เลยเบมก็ยังมีมูลค่าประมาณ1บาทถ้าไม่นับสายสีส้มด้วยก็มีมูลค่าประมาณ9บาทแต่ผมว่ามันก็จะค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเกินไปเนาะถ้าเราจะเอาเขาออกไปเลยก็คิดว่าราคาหุ้นเบมเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เหตุผลในการลงเนี่ยมันก็อาจจะตอบยากนิดนึงว่าอาจจะเป็นกังวลสายสีส้มหรือเปล่าอันนี้ตามข่าวเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นข่าวที่นักลงทุนเห็นนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีอัปเดตกับสายสีส้มเท่าไหร่นักก็ถ้าเกิดเบมลงมาช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมว่ามันก็ดูเป็นจังหวะที่ซื้อได้ถ้าเกิดไม่ได้มีความกังวลเรื่องสายสีส้มส่วนเรื่อง performance ของ Thaitap กับ CKP ผมว่ามันก็อยู่ในราคาหุ้นไปพอสมควรแล้วครับโอเคได้เลยครับพีควันนี้ขอบคุณทางพีคมากครับครับ